เที่ยวไต้หวันดูรับเงินรางวัล 5,000 ใครวางแผนไปเที่ยวไต้หวันห้ามพลาดแคมเปญนี้อยากร่วมแคมเปญต้องทำยังไง 1. ต้องเป็นผู้ถือหนังสือเดินทางต่างชาติเท่านั้น 2. ต้องเป็นนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปไต้หวันด้วยตนเองเท่านั้นไม่ใช่เดินทางแบบกรุ๊ปทัวร์ 3. ระยะเวลาในการพักไต้หวัน 3-90 วันลงทะเบียนได้ถึงวันไหนสุ่มแจกเมื่อไหร่ระยะเวลาในการเข้าร่วมแคมเปญลงทะเบียนตั้งแต่วันที่28เมษายนเป็นต้นไประยะเวลาการสุ่มแจกรางวัลตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2566ถึง30มิถุนายน2568ขั้นตอนการเข้าร่วมแคมเปญ 1. ผู้เดินทางต้องลงทะเบียนล่วงหน้า 1-7 วัน 2. ก่อนเดินทางมาไต้หวันจะต้องลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ flytaiwan.net.tw 3. พอเข้าไปในเว็บไซต์แล้วจะต้องกรอกข้อมูลส่วนตัวลงทะเบียนเสร็จแล้วต้องทำไงต่อเมื่อลงทะเบียนสำเร็จระบบจะส่งคิวอาร์โค้ดดูนับเงินรางวัลไปที่อีเมลที่ลงทะเบียนโดยอัตโนมัติพอเดินทางไปถึงไต้หวันแล้วสามารถใช้คิวอาร์โค้ดที่ได้รับจากระบบนำไปจับรางวัลได้ที่บริเวณบูธจัดกิจกรรมภายในวันที่เดินทางไปถึงซึ่งบูธจะอยู่บริเวณของผู้โดยสารขาเข้าสามารถเข้าร่วมจับรางวัลได้ที่สนามบินตามนี้เลยค่ะถ้าเป็นผู้โชคดีได้รับรางวัลต้องทำยังไงแลกเงินรางวัล $5,000 ไต้หวันโดยประมาณ5,400บาทไทยเราต้องเลือกว่าจะเลือกรับอย่างใดอย่างหนึ่ง 1. บัตรแทนเงินสดจะเป็น Easy Card หรือ iPass Card หรือ 2. จะเลือกรับคูปองส่วนลดที่พักก็ได้ค่ะต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างหนังสือเดินทางตามประทับเข้าเมือง boarding pass ตั๋วเครื่องบินขาไปขากลับยื่นให้แก่เจ้าหน้าที่บริเวณบูธจับรางวัลพร้อมเซ็นเอกสารรับรองการรับเงินรางวัลและรับเงินรางวัลได้เฉพาะในวันที่เดินทางมาถึงไต้หวันเท่านั้นนะคะและถ้าอยากดูทุกเรื่องการเดินทางอย่าลืมกดติดตามช่องนี้ไว้นะคะรักกิ๊มทัวร์อัปเดตทุกเรื่องเที่ยวข้อมูลข่าวสารโปรโมชั่นทัวร์ทุกที่ทั่วโลกฝากกดไลค์กดหัวใจกดติดตามอยากให้เราทำเรื่องไหนคอมเมนต์กันมาได้เลยค่ะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากแชร์และส่งต่อให้เพื่อนๆด้วยนะคะ